ผมถามจริงนะพี่รักเขาเหรอกูก็รู้สึกดีอะแล้วมันเรียกว่ารักไหมอะพี่พี่ดินคิดดีๆนะเว้ยพี่ถึงพี่จะเคยผ่านการแต่งงานผ่านการเลิกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าครั้งนี้มันไม่เป็นแบบที่พี่คิดเนี่ยคราวนี้พี่ไม่เลิกง่ายๆแล้วนะตั้งแต่ที่เราไปคุยกับคุณพ่อเนี่ยทุกอย่างก็ดูอึดอัดไปหมดเป็นเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยก็ไม่ได้ยิ้มอีกเลยหลังจากวันนั้นอะแต่เอาจริงๆหลังจากวันนั้นเนี่ยเอ็มก็กลับไปคุยกับคุณพ่อนะคะไปขอให้ท่านเลื่อนงานแต่งออกไปอะแต่ท่านก็ไม่ใจอ่อนเลยค่ะแถมยังท่านทำขนาดนั้นเลยเหรอช่างเถอะค่ะเพลมคิดอยู่แล้วแหละว่าต้องโดนแบบนั้นอะจริงๆมันน้อยไปด้วยซ้ำนะคะกับชื่อเสียงที่ท่านต้องเสียไปไหนๆก็ต้องโดนแล้วเพลมน่าจะพยายามมากกว่านั้นอีกนิดโอเคค่ะเดี๋ยวเฟรมจะกลับไปคุยกับคุณพ่ออีกรอบไม่ต้องแล้วเฟรมเดี๋ยวท่านก็ไม่พอใจคุณอีกอะดินเฟรมโอเคค่ะมันก็ดีกว่าที่เราต้องมานั่งอึดอัดกันแบบนี้นะที่สำคัญเลยเฟรมยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้เห็นรอยยิ้มของคุณอีกคุณรักพวกผมมากพอแล้วเฟรมครั้งต่อไปให้ผมทำเพื่อคุณบ้างนะแปลว่าเราจะเดินหน้าต่อเหรอคะโอ้ยขอบคุณนะคุณที่สุดในโลกเลยอ่ะขอบคุณนะคะผมยังจะบอกผมจะแต่งงานไม่ได้ล้อพ่อกับแม่เล่นใช่ไหมไหม กับใครอ่ะกับผู้หญิงไทยโซคนนั้นใช่ไหมครับโอ้ยดีเลยทำไมแกถึงได้ตัดสินใจปุบปับไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้ฮะนี่แกเพิ่งหย่า กับหนูพระพายมานะมาติดตามกันนะผมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทำผิดกับครอบครัวไปแล้วเขาจะแก้ไขปัญหายังไงและเรื่องราวความรักของดินพระพายกับเฟรมมันจะไปทิศทางไหนครับผมรับชมความสนุกของละครลมเล่นไฟได้ย้อนหลังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน3 plus นะครับผมมาติดตามกันว่ามันจะเป็นแบบแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ